Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast เมื่อเราพูดถึงผีนะคะน่าจะเป็นประเด็นหรือเรื่องที่ชวนคุยสนทนากันอย่างออกรถออกชาติทั้งชวนคุยในรูปแบบที่สนุกสนานชวนถกชวนขนหัวลุกมีทั้งความน่าหวาดกลัวแล้วก็ความน่าเคารพด้วยนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนทั้งด้านบุญแล้วก็ด้านบาปนะคะการวิเคราะห์ตีความเกี่ยวกับผีเนี่ยยังมีการตีความได้ทั้งทางอำนาจศาสนาวัฒนธรรมสังคมมนุษยวิทยาคติความเชื่อประเพณีเพศสถานะชนชั้นและยังมีเรื่องลำดับชั้นของผีอีกด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างในเรื่องของผีนะคะและทำให้ผีเนี่ยเป็นความเชื่อที่สากลแล้วก็มีโครงสร้างและองค์ประกอบคล้ายๆกันวันนี้หลบมุมอ่านจะนำเสนอเรื่องผีในวิถีแห่งสกลนครเฉพาะเจาะจงลงไปในพื้นที่อีสานตอนเหนือที่แห่งสกลนครเพื่อวิเคราะห์ถึงภูมิศาสตร์นะคะว่าสัมพันธ์กับผีอย่างไรในเรื่องของพื้นที่ศาสนาผีของที่สกลนครนะคะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็สัมพันธ์กับบริบทพื้นที่อย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลบมุมอ่านจึงชวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สถิตภาคมฤกซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมาร่วมพูดคุยกับรายการในวันนี้ในเรื่องของผีๆนะคะจากแห่งสกลนครกันค่ะตอนนี้อาจารย์สอนรายวิชาคติชนวิทยาและวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นและยังเป็นนะคะนักเขียนในคอลัมน์ภาคสนามให้กับนิตยสารทางอีสานด้วยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมเกิดและก็เติบโตอยู่ในแอ่งโคราชนะครับเพราะว่าเดิมทีเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดในแอ่งโคราชเนี่ยมันจะมีความเชื่อเรื่องผีฟ้าแล้วเราก็จะได้ยินคำพูดเสมอว่าถ้าใครเป็นผีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นปอบตามความเชื่อของคนยุคนั้นแล้วก็มาสอดรับกันกับการมีภาพยนตร์ถ่ายทอดมีละครถ่ายทอดเรื่องปอบผีฟ้ามันก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มสนใจแล้วก็คนเนี่ยตระหนักว่าเอ๊ะการเป็นผีฟ้าของคนท้องถิ่นอีสานเนี่ยมันต้องเป็นปอบทุกคนใช่ไหมอันนี้คือจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเราก็ในชุมชนของผมเองเนี่ยขาดจากความเป็นผีฟ้ามานานเพราะว่านับถือศาสนาพุทธแล้วก็ทิ้งผีไปจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะผีฟ้าคืออะไรแล้วความเชื่อเรื่องผีเป็นแบบไหนอันนี้เป็นแนวคิดหรือเป็นปมเล็กๆที่อยู่ในใจจนวันหนึ่งจับพัดจับผูได้มาสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งอยู่ในแอ่งสกลคราวนี้ในแอ่งสกลนครเนี่ยความเชื่อเรื่องผีมันยังเข้มข้นแล้วก็น่าสนใจมากแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยเคยถวิลหาตั้งแต่เด็กๆว่าเอ๊ะผีฟ้าเป็นแบบไหนเอ๊ะความเชื่อเรื่องผีมันเป็นอย่างไรเพราะเราได้ยินแต่เรื่องเล่าเรายังไม่เคยเจอเรื่องจริงแต่พอเรามาอยู่ที่นี่เราเห็นเรื่องจริงเราเห็นการนับถือผีเราเห็นกลุ่มของผีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันแปลกเลยเพราะว่าเราเคยได้ยินแต่คุณตาคุณยายเล่าให้ฟังตอนอยู่ที่ร้อยเอ็ดพอมาตรงนี้ก็เลยทำให้มีความสนใจอย่างมากแต่ไม่ได้เกิดความหวาดกลัวนะครับเล่าให้ฟังก่อนไม่ได้เกิดความหวาดกลัวเพียงแค่ว่าเราอยากรู้ว่าคำว่าผีจริงๆเนี่ยมันคืออะไรมันไปสิงสู่คนหรือตัวคนนั้นถูกเรียกว่าผีหรือผีเนี่ยมีอำนาจขนาดไหนทำไมคนถึงกลัวกันเหลือเกินในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ยินจากนักศึกษาลูกศิษย์เราว่าเขาเป็นผีหมอเราก็สนใจเฮ้ยคนธรรมดาทำไมเป็นผีได้อันนี้เป็นจุดประกายแรกๆเลยครับว่าด้วยเหตุผลอะไรและยิ่งครูบาอาจารย์สอนตอนสมัยผมเรียนเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วคำว่าผีในอีสานเนี่ยไม่ได้หมายถึงโกสต์แต่ผีนี่หมายถึงก็อดและโกสต์ในเวลาเดียวกันมันยิ่งทำให้เราตื่นเต้นว่าเอ๊ะ
ไอ้คำว่าผีที่เราเคยได้ยินตอนเราอยู่แอ่งโคราชเนี่ยพอเราข้ามมาอยู่ในแอ่งสกลหรืออีสานเหนือเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าผีนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆก็เลยเริ่มเข้าไปศึกษาเริ่มเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ได้เห็นประเพณีได้เห็นพิธีกรรมได้เห็นหลายๆอย่างร่วมๆกันกับกิจกรรมอื่นๆทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะไปเก็บเป็นงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ทำงานลักษณะภายเรือเก็บผักก็คือไปศึกษาชาติพันธุ์ไปศึกษานิทานไปศึกษาเรื่องเล่าแต่เราก็แอบถามเรื่องผีเราก็อยากรู้เรื่องผีไปด้วยสอดรู้สอดเห็นนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วท้ายที่สุดก็อ๋อมันน่าสนใจจริงๆเราก็เลยเริ่มที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้กระบวนการผีของแห่งสกลนครครับทีนี้พอศึกษานะคะเข้าสู่ภาคสนามเรื่องผีจริงจังแล้วอาจารย์เห็นโครงสร้างความเชื่อเรื่องผีอย่างไรบ้างในแอ่งสกลนครหรือเชื่อมโยงกับในผีในวิถีของอีสานด้วยเลยก็ได้นะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าผีเนี่ยของอีสานเนี่ยซึ่งผมได้โปรยไปนิดนึงว่าผีมีความเป็นทั้งโกสและก็อดคือมีความเป็นเทวดาและเป็นผู้ในขณะเดียวกันฉะนั้นโครงสร้างผีเนี่ยก็จะแบ่งหลายๆแบบโครงสร้างกลุ่มแรกก็คือผีปกครองผีปกครองนี่จะมีผีเมืองมีผีบ้านก็คือชุมชนนะแล้วก็ผีประจำเรือนที่เรียกว่าผีเฮือนอันนี้คือโครงสร้างของเขาชัดเจนฉะนั้นคนในแอ่งสกลนครเนี่ยในบางชาติพันธุ์ก็ยังมีผีเรือนอยู่แล้วก็เวลาเส้นสวงผีเรือนก็เส้นสวงที่มุมบ้านเรียกว่าผีแจลักษณะการเส้นสวงผีแจเนี่ยก็มีแม้กระทั่งมอญก็มีภาคเหนือก็มีที่เขายังนับถืออยู่อันนี้คือผีที่อยู่ในเรือนพอโตขึ้นมาหน่อยเป็นหมู่บ้านผีในหมู่บ้านเนี่ยโดยมากก็เป็นผีควบคุมดูแลชุมชนแต่จะเป็นผีที่เกี่ยวข้องอยู่สองอย่างคือให้ความอุดมสมบูรณ์ปกครองคุ้มครองดูแลและเป็นผีที่เกี่ยวพันกับวิถีการเกษตรอันนี้คือผีปู่ตาฉะนั้นผีปู่ตายังมีพื้นที่เยอะแยะมากมายในอีสานไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนือแอ่งสกลนครแล้วก็อีสานกลางไปจนถึงอีสานใต้ก็คือแอ่งโคราชยังมีผีปู่ตาอยู่เยอะแยะมากมายก็คือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อยู่อาศัยของพูดผีวิญญาณซึ่งเป็นผีบรรพชนผีบรรพบุรุษนานวันเข้าผีเหล่านี้ก็จะถูกสถาปนากลายเป็นเทพกลายเป็นเทวดาผ่านกระบวนการที่ในขณะเดียวกันนอกจากผีปกครองก็จะมีผีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีโครงสร้างค่อนข้างชัดก็คือผีรักษานะครับผีรักษาเนี่ยถ้าในแอ่งสกลนครเองเนี่ยจะมีผีรักษาอยู่2ชุดก็คือผีไทยกับผีน้ำผีไทยหมายความว่าผีที่อยู่อาศัยอยู่บนสวรรค์อยู่บนเมืองฟ้าเมืองแมนเมืองแถนที่เขาเชื่อกันและผีน้ำหมายถึงผีที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์กลุ่มเหล่านี้ก็จะมีการแบ่งอำนาจหน้าที่กันว่าผีไทยเป็นผู้สอดส่องดูแลโรคภัยไข้เจ็บว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรไหมในขณะที่ผีน้ำก็จะเป็นผู้รักษาเยียวยาโรคฉะนั้นกระบวนการของผีไทยผีน้ำเนี่ยก็จะเข้ามาสู่โครงสร้างในพิธีกรรมว่ามีกลุ่มที่เป็นหัวหน้าที่รักษาโรคเราเรียกว่าแม่เมืองกลุ่มที่เป็นผู้ไปขอรักษาโรคหรือไปให้เขาเยียวยาบำบัดให้ก็เป็นลูกเมืองแล้วก็มีกลุ่มผู้ช่วยที่เรียกว่าเปียงอันนี้เป็นโครงสร้างของเขาผีในที่นี้หมายถึงตัววิญญาณนะครับแล้วไอ้โครงสร้างที่พูดก็คือมนุษย์ปกติที่ไปขออำนาจหรือไปหยิบยืมอำนาจผีมี2แบบคือยืมอำนาจผีมาใช้และ2เชิญผีเข้ามาสิงสู่ตัวเองเพื่อให้ผีนั้นได้แสดงอำนาจในการปรับตัดเป่าบำรุงทุกข์บำรุงสุขให้ตัวเองอันนี้คือผีรักษาในขณะเดียวกันผีกลุ่มที่3คือผีทำร้ายผีทำร้ายเนี่ยผีปอบบ้างผีหาบ้างผีโพงผีเป้าบ้างกลุ่มผีเหล่านี้ก็จะเป็นผีร้ายฉะนั้นโครงสร้างของผีในแอ่งสกลก็จะประมาณนี้ครับผมโครงสร้างของผีในแอ่งสกลนครยังเชื่อมโยงในเรื่องของภูมิประเทศชาติพันธุ์วัฒนธรรมสังคม
ทำให้ที่นี่มันต่างจากที่อื่นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับผมเนื่องจากว่าในแอ่งสกลนครเนี่ยมีชาติพันธุ์พื้นเมืองอย่างน้อยนะครับประมาณ15ชาติพันธุ์เป็นอย่างน้อยเฉพาะในตัวสกลนครเองมีอยู่10ชาติพันธุ์ฉะนั้นแต่ละชาติพันธุ์ก็จะมีวิธีคิดหรือความเชื่อเรื่องผีที่แตกต่างกันแต่ไม่ว่าจากชาติพันธุ์ใดในแอ่งสกลนครก็จะมีนิทานร่วมกันอยู่หนึ่งเรื่องก็คือนิทานเรื่องน้ำเต้าปุ้งหรือน้ำเต้าปุงแล้วแต่คนจะออกเสียงเขาจะเชื่อว่ากลุ่มคนแรกที่ออกจากน้ำเต้าก็คือกลุ่มขาก็คือกลุ่มที่พูดภาษาออสโตรเอเชียติกก็คือพูดมอญเขมรฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นมอญเขมรเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนกลุ่มแรกแต่นี่มันจะเชื่อมไปอะไรกับผีเวลาเขาเลี้ยงผีหรือบูชาผีเนี่ยเขาจะถือว่าผีขาเป็นผีพี่ซึ่งสำเนียงเขาจะออกว่าผีผู้อ้ายก็คือเป็นผีพี่ฉะนั้นเวลาเขาให้ความเคารพนี่เขาจะให้ความเคารพผีพี่ของเขามากแล้วต่อจากนั้นค่อยเป็นผีชาติพันธุ์ตัวเองเช่นผีผู้ไทยผีย้อผีย้อยเหล่านี้แต่ละชาติพันธุ์มีความเชื่อเรื่องผีที่คล้ายๆกันแต่ในระเบียบวิธีก็จะแตกต่างกันแต่มีความเชื่อเรื่องผีสืบเนื่องกันมายาวนานบางกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อรับอิทธิพลศาสนาพุทธก็ทิ้งความเชื่อเรื่องผีอันนี้คือลักษณะของสไตล์อีสานหรือบางกลุ่มก็ทิ้งความเชื่อเรื่องผีเพราะเปลี่ยนไปเป็นศาสนาคริสต์อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับในเชิงของพิธีกรรมเองหรือว่าในเชิงของการสื่อสารระหว่างผู้ที่เชื่อมโยงนะคะผีกับตัวบุคคลซึ่งถือว่าเป็นนายไปรษณีย์ที่เชื่อมโยงตรงนี้ให้เราเข้าไปสู่ความเชื่อตรงนั้นเข้าไปสู่เรื่องราวของผีตรงนั้นด้วยตัวคนทรงผู้ประกอบพิธีเหล่านี้ตัวเขาเองเขามองว่าเขามีอำนาจมากกว่าผีไหมหรือเขาเป็นมิตรกับผีด้วยในมิติหนึ่งเขาสามารถที่จะควบคุมประชากรผีได้อย่างไรบ้างตอนนี้มันมีประชากรผีรูปแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่าต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าผู้ที่เป็นผู้ประกอบพิธีเนี่ยจะไม่ได้มีสิทธิ์หรือไม่ได้มีอำนาจควบคุมผีแต่ผีจะเป็นผู้ควบคุมเขาอันนี้จากคำบอกเล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาควบคุมผีไหมหรือผีควบคุมเขาไหมแต่ถ้าเรามองภาพข้างนอกเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าเขาเองก็ควบคุมผีนะครับแต่จริงๆอ่ะเวลาเราไปสัมภาษณ์หรือเวลาเราลงงานภาคสนามเนี่ยเขาจะบอกว่าผีเป็นคนควบคุมนะอาจารย์อย่างผมเนี่ยจะบอกว่าคุณแม่คุณยายช่วยรำให้ฟังหน่อยได้ไหมในขณะที่ประกอบพิธีอ่ะคุณแม่คุณยายเขาจะบอกว่ารำไม่ได้เพราะแม่ไม่ได้รำเองคนที่รำคือผีแต่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยส่วนมากคนที่เป็นผีหมอหรือเป็นคนรำเพื่อรักษาคนส่วนมากเนี่ยจะมีเขาโครงหรือมีเขาเดิมมาจากการเป็นหมอรำหรือจากการเป็นผู้ที่มีความสนใจขับร้องเหล่านี้นะครับและคราวนี้ความป๊อปปูล่าหรือความเยอะมากมายหรือความเติบโตของผีผมเคยสงสัยอยู่ในก่อนหน้านี้ผมสอนที่ราชภัฏอุบลผมก็ทำวิจัยเรื่องผีอยู่ครั้งหนึ่งแถวตะเข็บชายแดนกับสปป.ลาวเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมทุกวันนี้ผีฟ้าแถวอุบลเรียกผีฟ้าทำไมมันเยอะขึ้นเราก็แค่ทำงานวิจัยของเราแล้วพอเรามาอยู่ที่สกลนครปรากฏว่าที่นี่เยอะขึ้นจริงๆครับจำนวนผีเยอะขึ้นก็คือมีคนนับถือมากขึ้นมีคนเข้าไปเคารพศรัทธามากขึ้นทั้งที่ยุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลแล้วยุค 4G ยุค 5G แต่ความเชื่อเรื่องผีเยอะขึ้นเนี่ยมันสะท้อนไปเห็นถึงความที่เขาต้องการอะไรที่อยากได้ฉับพลันทันด่วนแต่เขาไม่ได้จากการวิงวอนในศาสนาตามที่เคารพนับถือฉะนั้นก็ต้องอาศัยอะไรซึ่งเป็นทางลัดผีนี่ถือว่าเป็นความเชื่อทางลัดที่สามารถเยียวยาจิตใจได้ทันทีนั้นมันก็เลยทำให้เกิดการนับถือเยอะขึ้นและมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ขาดผมมองว่ามันน่าจะขาดเสียไม่ได้เลยก็คือโซเชียลทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดการนับถือผีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายสมัยก่อนกลุ่มเป้าหมายผู้นับถือผีย้อนหลังไป20ปีมันกำลังดาวลงครับคือมันกำลังลดลงเลยคนเริ่มไม่นับถือละคนเริ่มเห็นว่าศาสนาผีเป็นอะไรที่น่าเกลียดศาสนาผีเป็นอะไรที่มันไม่ทันสมัยมันล้าหลังแล้วหลังๆมาปุ๊บนี่พอมีโซเชียลเกิดขึ้นมันก็จะมีกลุ่ม
วัยรุ่นหรือเยาวชนอนุรักษ์นิยมเกิดขึ้นกลุ่มอนุรักษ์นิยมนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ตามติดประกบกับพวกแม่เมืองหรือเจ้าสำนักกลุ่มนี้เองเนี่ยเป็นคนนำผีเข้าโซเชียลเข้าเฟซเข้าเพจพอกลุ่มนี้เข้าไปปุ๊บมันก็เริ่มมีผู้ติดตามมีคนอยากเป็นบ้างมีคนอยากทำหน้าที่บ้างผีเนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้หญิงกับผีเพราะผู้หญิงจะผีจะเข้าหาผู้หญิงเท่านั้นฉะนั้นเราจะไม่เห็นผู้ประกอบพิธีเป็นผู้ชายผู้ชายในแอเรียพิธีเนี่ยจะกลายเป็นแค่ผู้รับใช้ในข่วงพิธีหรือบริเวณพิธีเขาจะเรียกว่าพวกม้าพวกหมอม้าก็คือพวกนักดนตรีนะครับถ้าเราเทียบกับศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาสังคมปิตาธิปไตยชัดเจนผู้หญิงไม่มีสิทธิ์จับสบงจีวรผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เดินเข้าพระอุโบสถเพราะมันเป็นสังคมของผู้ชายแล้วผู้ชายเป็นใหญ่ในขณะเดียวกันวิถีของผีนะผู้หญิงจะเป็นใหญ่มีอำนาจมันก็ทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีอำนาจเหนือผู้ชายในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของผีวันดีคืนดีเมื่อวิถีคิดมันพัฒนาขึ้นสังคมมันเปลี่ยนแปลงขึ้นกลุ่มทรานส์เจนเดอร์ที่เป็น LGBTQก็มีมากขึ้นการยอมรับคนเหล่านี้ก็เริ่มมากขึ้นคนเหล่านี้เองเนี่ยใช้หลายพื้นที่ในการประกาศตัวว่าตัวเองคือ LGBTQ ในหรือความเป็นทรานส์เจนเดอร์ควงหรือบริเวณพื้นที่พิธีของผีก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งกลุ่มนี้เองอ่ะเข้ามามีบทบาทเข้ามาสถาปนาเป็นแม่เมืองเข้ามาเป็นผู้ประกอบพิธีเข้ามาเป็นผู้ฟ้อนผู้รำกลายเป็นว่าณวันนี้แม่เมืองหลายคนหรือเจ้าสำนักหลายคนกลายเป็น LGBT และ LGBTQ เราต้องยอมรับเลยครับว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่สามารถพัฒนากระแสตัวนี้ให้กลับมาบูมหรือกลับมาแรงไม่แพ้กับกระแสในสมัยอดีตยิ่งณวันนี้มีการประกอบพิธีเหยาที่เรียกว่าเหยารักษาเนี่ยผ่านออนไลน์ก็มีนะครับคือไม่สามารถเดินทางไปบ้านแม่เมืองได้แม่เมืองก็ทำพิธีเหยาอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็เปิดกล้องวิดีโอคอลแล้วก็ลูกเมืองก็นอนแบบนี้ก็มีครับแบบนี้ก็มีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นพลวัตของความเชื่อเรื่องผีและความเชื่อเรื่องผีก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆผีเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าผีสามารถทำให้เกิดความเท่าเทียมได้เยอะมากอายุจะเป็นเรื่องที่ถูกดีลิททิ้งในขวงพิธีหรือในบริเวณพิธีแม่เมืองอายุ30ในขณะที่คนที่มาขอรับการรักษาอายุ80คนที่อายุ80ก็ต้องไหว้คนอายุ30ดังนั้นอายุจะไม่ใช่สิ่งที่เอามากำหนดกฎเกณฑ์แต่การเคารพนับถือกันเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับดิฉันอยากจะชวนอาจารย์ได้ชวนคุยกันถึงวัฒนธรรมอาหารจานผีนะคะสำหรับที่เราจะต้องเส้นไหว้กับผีคืออย่างที่บ้านเนี่ยจะเป็นช่วงวันศาสตร์นะคะที่ต้องไปแจกข้าวแจกอาหารให้กับผีตามต้นไม้ภายในบริเวณวัดต่างๆหรือเวลาที่เราจะทำการแต่งแก้อย่างที่บ้านจะเรียกว่าแต่งแก้ก็จะมีอาหารข้าวดำข้าวแดงหรืออะไรต่างๆที่คนทรงนะคะหรือว่าผู้ประกอบพิธีกรรมเนี่ยจะบอกเราว่าต้องเตรียมแบบนั้นแบบนี้ตัววัฒนธรรมอาหารกับผีอะค่ะในเชิงของพิธีกรรมหรือในเชิงของทางศาสนาที่เราไปทำเพื่อจะส่งต่อให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับหรือว่าผีและญาติอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะครับผมเรื่องอาหารกับผีเนี่ยถ้าเรามองจริงๆอ่ะพอเรามองลงไปลึกๆในการประกอบพิธีต่างๆอาหารกับผีเนี่ยคล้ายๆหรือยังเหมือนกับคนปกติคือมองอย่างนี้ครับมองว่าคนปกติกินอะไรผีก็กินแบบนั้นค่อนข้างไม่มีเรื่องแยกหรือไม่ได้แบ่งแยกว่าอาหารชนิดนี้เป็นของผีอาหารชนิดนี้เป็นของคนอันนี้คือคติผีของแร่แองสกลนะครับฉะนั้นคนกินอะไรผีก็จะกินอันนั้นจะไม่ค่อยมีข้อห้ามเพียงแค่ว่าการกินหรือการทำประกอบอาหารเนี่ยไม่ให้หนักหรือไม่ให้เหนือบาปกว่าแรงแล้วเราต้องแบ่งนี้ครับเราต้องแบ่งว่าวิธีคิดการกินอาหารของผีกับวิธีคิดการกินอาหารของวัฒนธรรมแถนจะไม่เหมือนกันวัฒนธรรมแถนเนี่ยวิธีการกินอาหารเนี่ยเขาจะไม่กินเช่นไม่กินเนื้อควายหรือถ้าจะกินเนื้อควายก็ต้องใน4ขานี่จะต้องเอาขาหนึ่งบูชาแถนก่อนอีก3ขามนุษย์กินเพราะว่าอะไรควายแถนเป็นคนส่งลงมาให้อย่างเงี้ยอันนี้คือก็มีกำหนดกฎเกณฑ์แต่พอเข้ามาถึงผีปุ๊บเนี่ยผีไม่ค่อยมีแต่ผีเนี่ยจะลักษณะว่าคนอดีตกินอะไร
คนอดีตกินอะไรก็จะกินอันนั้นสิ่งที่ผมกำลังคิดออกเรื่องของการบูชาผีด้วยอาหารเช่นถ้าเราจะบูชาผีปู่ตาผีปู่ตาเนี่ยโดยมากก็จะทำลาบทำก้อยบางชุมชนก็บอกว่าห้ามดิบนะถ้าดิบเดี๋ยวคนทะเลาะกันบางชุมชนบอกไม่เกี่ยวจะต้องทำลาบวัวดิบแต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือไก่ต้มไก่ต้มเนี่ยเป็นของที่จะต้องเอาไปไหว้นอกจากไก่ต้มแล้วบางชุมชนที่มีความเป็นเขมรหรือเป็นเขมรนิดนึงพูดภาษาเขมรนิดนึงกลุ่มคนกลุ่มนี้แทนที่จะไหว้ด้วยไก่ก็จะกลายเป็นไหว้ด้วยหัวหมูด้วยตัวหมูเหล่านี้ครับนี่คืออาหารของผีหรือถ้ามันแปลกกว่านั้นหน่อยนึงผีปู่ตาผีปู่ตาของอีกโซนนึงอ่ะในแอ่งสกลนครเวลาไปไหว้ผีปู่ตาจะมีอาหารก็คือมีควายไทม์ไก่แต้นแลนโมนควายไทม์ไก่แต้นแลนโมนอันนี้คือของไหว้ผีปู่ตาในอีกโซนนึงของแอ่งสกลควายไทม์คืออะไรควายไทม์คือเต่าก็คือการเอาเต่ามาประกอบอาหารอดีตมีครับปัจจุบันก็บางชุมชนยังคงหลงเหลืออยู่ไก่แป้นก็คือเอาไก่มาขยายออกเอามาผ่าครึ่งแล้วก็ทำเป็นตัวปิ้งเพื่อให้มันตัวโตแลนโมนก็คือตัวกิ้งก่าแทนตัวตะกั่วสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัญญาเป็นภาพแทนทำไมต้องเป็นเต่าถ้ามีเต่าเยอะแสดงว่าชุมชนแอเรียเหล่านั้นพื้นดินอุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกได้ทำไมต้องเป็นไก่แป้นถ้าไก่ผ่าครึ่งตัวแล้วกางมันออกถ้ามันตัวไม่เท่ากับพื้นบ้านไม้พื้นบ้านแสดงว่าสุขภาวะในการเลี้ยงดูปศุสัตว์ไม่ค่อยน่าจะใช้ได้น่าจะเกิดโรคภัยหรือเปล่าแต่ถ้าไก่มันตัวโตแสดงว่าเราเลี้ยงไก่เหล่านี้แล้วไก่มันอุดมสมบูรณ์พวกโรคภัยก็ไม่ค่อยมีส่วนแลนโมนหรือกระปอมเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติถ้าท้องถิ่นไหนไม่มีกระปอมไม่มีกิ้งก่าเนี่ยก็แน่นอนครับแสดงว่าท้องถิ่นเหล่านั้นก็ขาดความเป็นธรรมชาติฉะนั้นวัตถุเหล่านี้มันกลายเป็นสัญญาซึ่งยังมีบางชุมชนเอาไปใช้งานในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองไปจนถึงพิธีกรรมซึ่งใกล้จะมาถึงแล้วเนี่ยครับในอีก 2-3 วันข้างหน้าคือบุญข้าวประดับดินแล้วถัดไปอีก 14-15 วันก็คือบุญข้าวสาสิ่งที่จะต้องห่อเพื่อไปไหว้ผีก็คือปลาแดดมีข้าวเหนียวมีกบย่างมีปลาย่างมีหมากพลูบุหรี่ปลาแดดข้าวเหนียวเนี่ยช่วยย้อนบอกได้ชัดๆเลยว่าวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องของกินที่คนในสมัยอดีตกินคนในปัจจุบันก็กินฉะนั้นเมื่อไหว้ผีที่เป็นผีบรรพบุรุษผีบรรพบุรุษไม่สามารถที่จะกินอาหารแปลกใหม่ได้เพราะไม่เคยกินตอนมีชีวิตอยู่ฉะนั้นจะต้องทำอาหารที่เขาเคยกินในช่วงยุคนั้นอาจจะเป็นกบย่างบ้างอาจจะเป็นปลาแดกบ้างอาจจะเป็นพริกเป็นเกลือบ้างเป็นแจ่วมองบ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาหารของผีนะครับฉะนั้นอาหารผีหรือสำรับผีเนี่ยถ้าเราจะมองโยงไปจนถึงสำรับผีแบบผีมอญแบบผีของภาคกลางเองเนี่ยที่จะต้องมีสำรับอะไรที่ชัดเจนห้ามไปกินต่อนะอันนี้เราไม่ค่อยมีความเชื่อขนาดนั้นนะครับแต่อีสานเองหรืออีสานเหนือเองเนี่ยก็มีข้อคลำอยู่ว่าถ้าเป็นอาหารของผีสำหรับผีเนี่ยไม่ควรไปกินต่อไม่ควรไปกินตามเดี๋ยวจะกลายเป็นผีหรือผีจะหวงแต่ประเภทหรือชนิดอาหารก็ไม่ค่อยได้มีการกำหนดสักเท่าไหร่ว่าจะต้องเป็นอาหารแบบไหนอย่างไรผีมีแบบใหม่ๆไหมที่เกิดขึ้นในการรับคือผีของแอกสกลที่ผีใหม่ๆครับเราจะเห็นในงานพิธีลงขวดที่ผมพูดหรือที่เรียกว่าโกสตี้เนี่ยใครที่ไปฟ้อนผีเวลาเขาฟ้อนผีเขาจะฟ้อน2วันวันแรกเป็นการฟ้อนวันที่2เป็นการส่งก็คือเล่นน้ำแล้วก็เป็นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของผีว่าผีตนนั้นเป็นอาชีพอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้สัก30ปีที่แล้วเนี่ยการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมก็จะส่วนมากจะเป็นการยิงนกตกปลาเป็นลายพรานคล้องช้างคล้องม้าแต่ยุคใหม่ๆเท่าที่ผมเคยลงไปเห็นเนี่ยเริ่มมีผีใส่ชุดทหารพอถึงผีจะลงเนี่ยคนที่เข้าทรงจะต้องเอาชุดทหารมาใส่ผีใส่ชุดพยาบาลผีใส่ชุดครูสนุกมากเมื่อช่วงโควิดนะครับผีใส่ชุดพยาบาลแล้วเอาที่สแกนเนี่ย
ไปไล่ยิงสแกนอุณหภูมิคนนั้นคนนี้เต็มเลยแล้วไปแจกแมสไปเจลมืออันนี้ก็เป็นพลวัตหนึ่งแสดงให้เห็นว่านอกจากผีโบราณผีบรรพชนก็มีการยอมรับนับถือผียุคใหม่ๆเข้าไปแล้วก็มีการแสดงออกซึ่งบทบาทของผีเหล่านั้นในช่วงเวลาประกอบพิธีด้วยครับผมเราจะมากันที่ตรงนี้เลยค่ะตรงปัจจุบันเนี้ยโอ้โหโลกมันเปลี่ยนผ่านไปเยอะนะคะผู้คนเชื่อมโยงถึงกันได้มากมายดิฉันมั่นใจแน่นอนว่าผีที่มีการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันไปได้ทั่วโลกเวอร์ไวอะไรและทำไมคะผีจึงยังเป็นความเชื่อสากลมาทุกยุคทุกสมัยยิ่งโลกรวดเร็วหรือว่ามีความเป็นดิจิตอลมากเท่าไหร่สิ่งนี้ก็ยังอยู่กับเราค่ะยังยึดโยงเราอยู่คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยมีความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติในโลกนี้เขาเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งเหนือธรรมชาติเองเดิมทีเขาก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้มีร่างกายอะไรไม่ใช่ตัวตนแล้ววันดีคืนดีมันก็เกิดแนวคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าแนวคิดวิญญาณนิยมเขาเชื่อว่าไอ้สิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านั้นมันมีตัวตนนะมันมีแขนมีขามีหัวฉะนั้นแนวคิดเหล่านี้มันก็จะคล้องกันหรือตรงกันทั้งโลกฉะนั้นความคิดเรื่องผีเนี่ยจึงกลายเป็นความคิดหรือความเชื่อสากลที่อยู่ชุมชนไหนก็มีตราบใดที่ยังมีคนตายคนก็ยังเชื่อเรื่องผีอันนี้เป็นสัจธรรมง่ายๆนะครับฉะนั้นความเชื่อเรื่องผีเนี่ยมันจึงเป็นความเชื่อที่ยังคงอยู่ยังอยู่ตลอดกาลเราจะไปมุมไหนเราจะไปอย่างไรผีก็ยังคงมีตัวตนแต่ตัวตนของผีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่จะไปหักหลีกที่จะบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้แบบนี้แบบนี้เท่านั้นผีมีความเป็นพลวัตผีมีการเปลี่ยนแปลงผีมีการโผล่ในโทรศัพท์ได้ผีมีการโผล่ในหน้าจอทีวีได้เหล่านี้เป็นสิ่งที่คนก็ให้ความสนใจแต่ผีเนี่ยถ้าเรามองในภาพยนตร์ผมเองเนี่ยชอบตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมภาพยนตร์ตลกที่เข้าสู่โรงภาพยนตร์ภาพยนตร์ตลกกับภาพยนตร์ผีทำไมภาพยนตร์ผีจึงได้รับความนิยมมากทั้งที่คนกลัวพอเราไปดูหรือเราไปวิเคราะห์ในแนวของการเป็นวิชาการเราทำงานทางนักวิชาการก็จะเห็นเลยว่าผีหรือความกลัวเรื่องผีเนี่ยมันเป็นสุนทรียะอย่างนึงคือคนยิ่งกลัวยิ่งมีความสุขใจสุขใจที่จะได้กลัวสุขใจที่จะหวาดกลัวพอหวาดกลัวปุ๊บนี่คนก็ชอบฉะนั้นหนังผีนี่จะเป็นอะไรที่คนดูเยอะมากประเทศไหนทำมุมโลกไหนทำหนังผีหนังสยดสยองเนี่ยคนจะชอบมากๆทั้งที่มันน่าเกลียดน่ากลัวอันนี้สะท้อนให้เห็นเลยครับว่ามันเป็นสุนทรียะจริงๆแล้วคนก็จะชอบค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สถิตภาคมฤกนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่มานำเสนอนะคะพลวัตที่มีสุนทรียะค่ะของผีในแอ่งสกลนครให้กับพวกเราได้ทราบกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวพื้นที่เองของผีนะคะตัวของผู้ที่นำสารตัวสื่อสารระหว่างผีกับมนุษย์นะคะเรื่องของเพศสถานะกับผีความเท่าเทียมทางเพศของผีพื้นที่ของผู้หญิงในโลกของผีรวมถึงเรื่องของโลกดิจิตอลณปัจจุบันนี้ด้วยและยังมาเสิร์ฟสำรับอาหารจานผีให้กับพวกเราได้ทราบในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ